วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441พิทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อมั่นใจทุกการขับขี่ต้องช่วงล่างออสซี่เท่านั้นโทร02-563-4455-7ตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่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 ต้อนรับผู้ชมกลับมากับรายการนี้สปีดทอล์กนะครับเรื่องราวของเครื่องยนต์กลไกอะไหล่และก็ตัวถังนะครับทัสสปีดชนะทูวิชั่น691ผู้ชมสามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามให้ข้อความนะครับขอบคุณซูบารุประเทศไทยครับขอบคุณ Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่าโทร02-751-9588ครับขอบคุณสีพ่อรถยนต์การสุริตสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับขอบคุณคลังแบตเตอรี่นวมินโดยจอห์นไรเดอร์บริการติดตั้งจัดส่งฟรีทั่วกรุงเทพครับขอบคุณ SCG Car Service ศูนย์บริการมาตรฐานครับมาดูเรื่องราวของฮ่องกงทริปแรกที่ผ่านไปต้นเดือนที่ผมไปแต่เรื่องเล็กทริปหนึ่ง23-24-25ถ้าสนใจนี่โทรเข้ามา02-792-9292นะครับมาดูเรื่องราวของทริปฮ่องกงที่ผ่านมาครับ Emirates AirlineSpeed on Tour ทริปพิเศษที่จัดขึ้นล่าสุดเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาเราพาคณะลูกทัวร์บินตรงสู่ฮ่องกงหลังจากที่ผ่านตม.ตรวจกระเป๋าไปที่เรียบร้อยคณะลูกทัวร์ก็พร้อมเดินทางกับสายการบิน Emirates Airline Airbus 380ชั้น Business Class ที่เพียบพร้อมด้วยความสะดวกสบายทั้งอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องเรียกได้ว่าเต็มพิกัดตั้งแต่เริ่มเดินทางกันเลยทีเดียวครับเดินทางเพียง2ชั่วโมงเราก็มาถึงฮ่องกงสวัสดีครับพี่ๆด้วยนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ฮ่องกงนะฮะต้องบอกว่าผมทำทริปฮ่องกงเนี่ยปีนึงประมาณครั้งเดียวนะครับเพราะว่าเป็นเจตนาลมของตัวผมเองว่าผมเองเป็นคนชอบมากินอาหารฮ่องกงนะฮะและแน่นอนครับหลังจากที่ลงเครื่องเราพาคณะรุกทัวร์สัมผัสอาหารมื้อแรกของฮ่องกงในสไตล์ชาบูสุดต้นตำรับงานนี้ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าหน้าตาจะละไม้คล้ายคลึงกับที่บ้านเราแต่ต้องบอกครับว่าทุกเมนูที่นำมาเสิร์ฟล้วนแตกต่างและรสชาติแตกต่างจากบ้านเราโดยสิ้นเชิงก็เรียกได้ว่าอิ่มน้ำสำราญกันเต็มที่ตั้งแต่มื้อแรกกันเลยทีเดียวครับหลังจากที่เต็มที่กับอาหารมื้อแรกที่เกาะฮ่องกงก็ถึงเวลาพักผ่อนและสำหรับเมนูอาหารเช้าในวันนี้ก็เป็นเมนูติ่มซำสูตรฉบับฮ่องกงต้องบอกว่าเห็นแล้วทุกคนเนี่ยถึงกับกรี๊ดกันเลยทีเดียวครับทั้งซาลาเปาที่แต่ละลูกบีออกมาไส้เยิ้มน่ากินทีเดียวครับขนมจีบไส้จัมโบ้ที่บอกว่าหาทานในบ้านเราไม่ได้แน่นอนหลังจากที่ทานอาหารเช้ากันไปที่เรียบร้อยก็ได้เวลาผ่อนคลายกับบรรยากาศสวยๆบนเกาะฮ่องกงโดยการนั่งรถรางวิกตอเรียพิกแชมขึ้นไปชมบรรยากาศที่สวยงามที่สุดของเกาะฮ่องกงWe'll be right back.
ชมความงามและเก็บภาพความประทับใจเราก็เดินทางต่อเพื่อไปเสริมสิริมงคลที่อ่าวริมพระเบย์เพื่อกราบไหว้เจ้าแม่กวนอิมขอพรซึ่งจะบอกครับว่าที่นี่นั้นมีคนดังจากบ้านเราหลายคนบินมาขอพรและก็สมดังปรารถนาไปหลายคนแล้วเลยครับขอพรกันที่เรียบร้อยเราก็นำคณะลูกทัวร์ของเราสัมผัสบรรยากาศแบบฮ่องกงด้วยการนั่งรถรางไปเดินทางมุ่งสู่อาหารมื้อกลางวันต้องบอกว่าเป็นสุดต้นตำรับที่ฮ่องกงเลยก็ว่าได้ครับซึ่งร้านนี้นั้นต้องต่อแถวรอคิวกว่าจะได้ที่นั่งซึ่งต้องบอกว่าไม่ง่ายเลยทีเดียวครับแต่สำหรับคณะลูกทัวร์ของเราเราจัดแบบ VIP อยู่แล้วครับอาหารมื้อกลางวันของเราในวันนี้ใครเห็นก็ต้องน้ำลายไหลด้วยเมนูหมูกรอบและหมูแดงที่ต้องบอกว่าหาทานในบ้านเราไม่ได้ด้วยความกรอบของหนังแต่ด้านในนั้นนุ่มหนาแน่นกัดเข้าไปแล้วลืมรสชาติกันไม่ลงเลยทีเดียวครับและอีกหนึ่งที่ที่ขาดไม่ได้ในการทัวร์ฮ่องกงนั่นก็คือวัดแชกงหมิวที่มาแล้วต้องกราบไหว้ขอพรท่านเทพเจ้าแชกงซึ่งเป็นที่เคารพของใครหลายคนและอีกหนึ่งมื้อที่เราจัดให้คณะลูกทัวร์ของเราในครั้งนี้นั่นก็คืออาหารทะเลที่ย่านลียุนมุนซึ่งต้องบอกว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านชาวประมงอาหารทะเลที่นี่ล้วนแล้วแต่สดใหม่ทุกวันเป็นย่านที่ขึ้นชื่อของคนฮ่องกงเลยก็ว่าได้ครับหลังจากที่เห็นเมนูอาหารที่วางตรงหน้าก็ทำเอาคณะลูกทัวร์ของเราตาโตกันทุกคนเลยนะครับไม่มีใครคุยกันเลยทีเดียวต่างหยิบช้อนตะเกียบคีบลิ้มลองรสชาติอาหารที่วางอยู่ตรงหน้าบอกได้คำเดียวว่าสุดยอดทุกเมนูเลยนะครับตบท้ายกันอีกหนึ่งร้านที่เป็นเมนูเด็ดที่เราพาคณะลูกทัวร์ของเรามาริมชิมลองในครั้งนี้นั่นก็คือฮันย่างชางกีซึ่งที่ภัตตาคารแห่งนี้เป็นที่ขึ้นชื่อสำหรับเมนูฮันย่างและต้องบอกเลยครับว่าฮันย่างที่นี่นั้นหนังกรอบเนื้อแน่นและที่สำคัญไม่มีการย่างไว้ล่วงหน้าทำให้รสชาติของหันที่นี่นั้นสดใหม่ตลอดเวลาหลังจากที่อิ่มน้ำสำราญกับอาหารเลิศรสที่ฮ่องกงแล้วก็ได้เวลาละลายทรัพย์ด้วยการช้อปปิ้งคงไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมไม่เห็นภาพคณะลูกทัวร์ของเราแน่นอนครับหลังจากที่ลงจากรถคณะลูกทัวร์ต่างก็หายวับไปกับตาและต้องบอกครับว่าในครั้งนี้คณะลูกทัวร์ของเราต่างได้ของที่ถูกใจในราคาที่ถูกเป็นพิเศษด้วยราคาเซลล์ที่มากกว่า 70%ทั้งการเดินทางนะคะก็สบายมากๆค่ะที่พักก็ดีมากๆแล้วก็อาหารการกินเนี่ยโอ้โหอิ่มมากทุกมื้อเป็นอาหารที่เรียกได้ว่าดีมากทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็กายทุกคนแล้วก็พี่ทุกคนเนี่ยดูแลดีมากต้องรับใจหลายอย่างมาจับใจทุกๆอย่างเลยคือโปรแกรมที่จัดมาเนี่ยคือมันแค่คือช่วงเวลามันสั้นมากค่ะแค่3วันแต่ว่าก็รู้สึกว่าโอ้โหพี่เขาจัดโปรแกรมให้เราเนี่ยคือเราได้ทำทุกอย่างแล้วก็วิชลิสต์ที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยก็ติ๊กทุกอย่างเลยทำทุกอย่างได้ซื้อของได้ทุกอย่างค่ะดีมากๆก็ถ้ามีโอกาสนะคะก็อยากให้มากับสปีชั่นแล้วก็วันนุกุกแพ็กเกจค่ะสนุกมากเลยนะคะแล้วก็ประทับใจมากก็คือตั้งแต่ขึ้นเครื่องแล้วค่ะสายการบินอเมริกันนะคะแล้วก็อาหารอร่อยนะคะแล้วก็ทริปนี้ช้อปปิ้งทานอร่อยสนุกค่ะแล้วก็ทีมงานน่ารักมากขอบคุณนะคะสปีชั่นค่ะทริปนี้ก็สนุกค่ะแล้วก็ประทับใจโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารนะคะที่ว่าพิเศษทุกมื้อเลยหวังว่าในทริปหน้าๆจะได้เจอกันอีกค่ะผมบอกแล้วครับคุณผู้ชมครับมาฮ่องกงเที่ยวนี้ผมหวังไม่น่าจะเหลือทริปที่3ที่4ที่5นะครับจัดเป็นจะมีรูปมาสองเที่ยวจริงฮ่องกงที่นี่ครับผมพลาดไม่ได้นะครับที่มานะครับThank you.
็นไงฮะให้เขาคอนเฟิร์มกันเองแล้วกันดูแล้วมีภาพมายืนยันเป็นหลักฐานจากบรรดาแฟนรายการที่ไปทุกคนพูดแต่เรื่องของกินอย่างเดียวเพราะเราจัดเต็มเรื่องราวของครบรอบ100ปีมันโลครับมีการรวยทองฉลอง100ปีนะครับพูดง่ายๆก็คือคุณผู้ชมที่ซื้อโชคอัพมอนโดทุก1คู่รับโชคชั้นแรกก่อนซื้อ1คู่รับไปก่อนเลยร่วมมอนโด1อันมูลค่า150บาทครับเสร็จแล้วตัดฝากล่องโชคทั้ง2อันนะครับแล้วเขาจะให้คูปองมาเขียนชื่อที่อยู่ของท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อแล้วก็ติดฝากล่องเข้าไปด้วยนะครับแม็กรวมกันนะครับแล้วก็ใส่ไปในกล่องรับชิงโชคที่ร้านที่เราซื้อโชคมาเลยนะครับแล้วก็จับแจกรางวัลที่มูลค่า 300,000 บาทคุณก็ได้ร้านก็ได้ครับนะฮะเป็นโชคชั้นที่2ของมอนโลนะครับก็รีบส่งเข้ามานะครับจนถึง15สิงหาครับจับรางวัลที่28สิงหาคมนี้นะครับครับอ่ะทีนี้เราไปดูเรื่องราวของ Pick & Go ครับศูนย์บริการซ่อมเครื่องยนต์ Commonwealth นะครับแบบครบวงจรไปดูเรื่องราวของ Pick & Go ศรีนครินทร์ไม่มีสาขานะครับมีที่เดียวเรื่องราวของการดูแลเรื่องของเครื่องยนต์ดีเซล Commonwealth ของรถญี่ปุ่นครับในปัจจุบันรถพิกอัพหรือรถกระบะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากเป็นรถอเนกประสงค์สามารถบรรทุกของได้หลากหลายและซึ่งทางผู้ผลิตรถยนต์ในรูปแบบนี้ก็ได้มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการใช้งานให้ดีและประหยัดมากยิ่งขึ้นจากเครื่องยนต์ระบบปั๊มการจ่ายแบบเก่าพัฒนามาเป็นเครื่องยนต์แบบใหม่นั่นคือระบบ Commonwealth หรือระบบจ่ายน้ำมันแบบรางร่วมซึ่งในปัจจุบันระบบฉีดน้ำมันของเครื่องยนต์ดีเซลแบบ Commonwealth นั้นมีระบบอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นตัวควบคุมระบบทั้งหมดซึ่งจะมีตัวตรวจจับการทำงานต่างๆที่เราเรียกว่าเซ็นเซอร์เป็นตัวช่วยวัดค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวัดค่าอุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศแม้กระทั่งไอเสียที่ปล่อยออกมากล่องควบคุมจะทำการคำนวณและประมวลผลทำให้อัตราการจ่ายน้ำมันเข้าสู่ห้องเผาเป็นไปได้อย่างถูกต้องและแม่นยำในแต่ละสภาวะของการทำงานทำให้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันลดน้อยลงไปต่างจากเครื่องยนต์รุ่นเก่าเป็นอย่างมากแต่เครื่องยนต์ไม่ว่าจะระบบไหนๆเมื่อมีการใช้งานในระยะเวลาหนึ่งย่อมมีการสึกหรอของชิ้นส่วนตามอายุการใช้งานซึ่งจะแสดงอาการต่างๆให้เราได้เห็นไม่ว่าจะเป็นเสียงดังควันดำควันขาวอัตราเร่งที่ไม่เหมือนเดิมและที่สำคัญอัตรากินน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มมากขึ้นดังนั้นในการตรวจซ่อมแต่ละครั้งเราควรเลือกศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานอย่างเช่นศูนย์บริการ Pick & Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์ที่มีประสบการณ์มีมาตรฐานการซ่อมมีอุปกรณ์และเครื่องทดสอบที่ได้มาตรฐานโรงงานซึ่งได้รับการยอมรับจากทางด้านผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆการพิจแองโกศรีนครินตั้งเดิมคือบริษัทธนสิริดีเซลซึ่งเป็น CD ของเดนโซและพัฒนามาเป็นศูนย์บำรุงรักษารถยนต์พิจแองโกเราเป็นตัวแทนด้านปั๊มเชื้อเพลิงดีเซลอยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นตัวแทนในการดูแลเกี่ยวกับการบริการและได้รับการอบรมจากเดนโซด้านปั๊มเชื้อเพลิงดีเซลในประเทศไทยซึ่งได้รับมอบหมายในการซ่อมปั๊มและหัวฉีดคอมโมเรลซึ่งทางพิจแองโกได้เป็นศูนย์ซ่อมปั๊มและหัวฉีดคอมโมเรลอันดับที่3ของโลกและแห่งแรกที่จัดตั้งในระบบซ่อมคอมโมเรลนอกประเทศญี่ปุ่นดังนั้นทางเราจึงมีประสบการณ์มาตรฐานและมีเครื่องมือทดสอบมาตรฐานตามโรงงานได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของคอมโมเรลเดนโซอีกทั้งทุกปีจะมีเจ้าที่จากเดนโซประเทศญี่ปุ่นมาอบรมเพิ่มเติมและตรวจสอบมาตรฐานซ่อมของเราอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เรายังมีการบริการวิเคราะห์ปัญหารถยนต์โดยมีเครื่องมือวิเคราะห์ที่เทียบเท่ากับศูนย์บริการรถยนต์ซึ่งจะตรวจสอบปัญหารถยนต์ของลูกค้าได้อย่างถูกต้องรวมทั้งประสบการณ์ของช่างที่ได้รับการผ่านอบรมโดยวิเคราะห์ปัญหานี้จะบ่งชี้ได้ว่าปัญหารถยนต์ของท่านเกิดขึ้นจากความผิดปกติที่อุปกรณ์ที่จุดใดและจะแก้ไขได้ที่จุดไหนจะช่วยลดการทดลองซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ไปทีละจุดจึงลดเวลาในการซ่อมและค่าใช้จ่ายในการซ่อมได้ยกตัวอย่างเช่นหัวฉีดคอมโมเรลที่มีค่าผิดมาตรฐาน1ตัวเราสามารถเปลี่ยนแค่1ตัวไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งหมดในบางกรณี
อาจจะเป็นแค่เซ็นเซอร์เสียหรือเสื่อมสภาพจากการใช้งานเท่านั้นเราแก้ไขด้วยการเปลี่ยนรถยนต์ของท่านก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติเต็มประสิทธิภาพเท่าเดิมดังนั้นผมจึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่ใช้รถระบบเชื้อเพลิงคอมโบเรลที่หมดระยะรับประกันแล้วหรือรถยนต์ทั่วไปที่หมดระยะรับประกันเข้ามาตรวจเช็คระบบนี้นะครับหรือปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบนี้รวมแม้กระทั่งระบบอากาศของเทอร์โบชาร์เจอร์ในรถยนต์นะครับเข้ามาพูดคุยปรึกษาเราได้ยินดีต้อนรับทุกท่านครับศูนย์บริการพิทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์ที่มีประสบการณ์มีมาตรฐานการซ่อมมีอุปกรณ์และเครื่องทดสอบที่ได้มาตรฐานโรงงานซึ่งได้รับการยอมรับจากทางด้านผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆศูนย์บริการพิทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์หลังการขายแบบใหม่จากประเทศญี่ปุ่นยินดีต้อนรับและให้บริการลูกค้าทุกท่าน